แต่ผู้ชนจับตาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีนะการเมืองมันมีเวลาของมันนะครับวันเวลาที่ว่าเนี่ยมันมีจังหวะจะโครนนะครับเขาอยากแสดงพลังเขาอยากแสดงอำนาจเขาอยากจะแสดงบารมีดูเราผู้ชมเราดูนะฮะการเมืองมันลึกซึ้งนะลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้องกลอุบายคนมีกำลังไม่แสดงคนแสดงตอนนี้กลับไม่มีกำลังสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรเกี่ยวข้องกับเศรษฐานะครับซึ่งเศรษฐาก็เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคราวนี้ได้มีการพบเจอกันแต่มันแสดงเชิงนัยยะค่อนข้างจะชัดเจนมึงจะรู้ไหมว่าสิ่งที่มึงทุ่มเทให้ไอ้ตระกูลชินไอ้พรรคเพื่อไทยไอ้โอ๊คพานทองแท้เนี่ยมึงต้องตายเพราะเขาอะแต่มึงเคยเห็นไหมว่าพี่มึงอะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ตำรวจมาล้อมจับอะคือพี่อยากจะถามต้าว่ามึงทำเพื่อคนอื่นอะแต่เคยคิดไหมว่าพี่มึงต้องมาเจออะไรพี่ก็คิดนะเมื่อวานพี่บอกเฮ้ยพอนั่งปุ๊บเฮ้ยต้ามึงทำอะไรวะแล้วกลายเป็นว่าคนที่มารับอะไรกดดันทุกอย่างทุกอย่างที่มีตำรวจพี่เกิดมาพี่ไม่เคยมีตำรวจมาล้อม30 40คนแล้วตามเหมือนพี่เป็นโจรหน้าแบงค์น่ะจะมาปล้นแบงค์น่ะโจรหน้าแบงค์น่ะมีข้อมูลหรือว่ามีประจักษ์พยานหลักฐานว่าเขาทำงานให้คุณโอ๊คพานทองแท้ยังไงนะครับหรือว่าทำงานให้พรรคเพื่อไทยยังไงในมุมมองของพี่เจนหลังจากลี้ภัยแล้วใช่มั้ยคะครับหลังจากลี้ภัยอ๋อหลังจากลี้ภัยมันมีหลายๆอย่างเนาะคือถ้าถามว่าเส้นทางการเงินพี่ก็มีในแต่ว่าจะบอกว่าพอต้าไปอยู่ที่กัมพูชาเขาจะไม่ได้ใช้บัญชีตัวเองครับเขาก็ใช้บัญชี2บัญชีซึ่งบัญชีแรกอ่ะเป็นของผู้หญิงบัญชีที่2เป็นของผู้ชายที่ใช้ตอนระหว่างอยู่กัมพูชาโดยการเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแต่ว่าเดี๋ยวทนายมองหน้าแล้วทนายเอาเท่าที่ได้ฮะทนายมองหน้าคือเรามีหลักฐานครบอ่ะแล้วเราก็มีพูดง่ายๆเจ้าของบัญชีในนั้นก็สามารถยืนยันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลักฐานก็ยังมีอะไรครับมีอะไรไหมไม่มีพี่มีอะไรไหมจะเอาคนมาดักหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่ได้จับเลยไม่ได้จับไม่ได้จับแล้วทำไมบอกเจอตัวแล้วจับเลยไม่ได้แบบไม่ได้สั่งเลยเจอตัวให้จับเลยขับรถตามหนูมาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไหนไหนอะเนี่ยใครอะหนูแพนได้เลยนะเต็มเลยเนี่ยมันคืออะไรอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่น่าสิเราไม่มีอะไรแล้วมาทำไมเนี่ยมาเอาแล้วหนูมาทำไมที่นี่อ่ะเอ้าไปทำส่งว่างไงไปทำไมอ่ะไปส่งกาแฟให้นักข่าวถามที่นัดกันแล้วฮะแล้วมันเป็นอะไรมันคือจะไปขายกาแฟมันเป็นอะไรไปขายกาแฟได้ใช่แล้วมันเป็นอะไรไม่ให้เขาแล้วไม่ไปขายแล้วทำไมไม่เอานักข่าวมาซื้อที่นี่ล่ะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมันไม่ต้องไปตรงนั้นนะที่มันไม่ใช่หน้างานงานหรืออะไรต้องไปตรงนั้นชื่ออะไรคะแล้วมันเป็นภัยต่อความมั่นคงยังไงคะอะไรนะเป็นภัยต่อความมั่นคงยังไงคุณโจ๊กถึงท่านรองถึงมาดูแลเองบอกว่าเป็นน้องๆก็บอกว่าคุณโจ๊กจะมาเพราะว่าอีฉันก็บอกก็บอกอย่าเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่ก็บอกอย่าเจอผมก็มาไม่ได้บอกว่าอยากเจอเลยใครบอกอย่าเจอความจริงก็ได้เขาบอกให้เจอเขาบอกให้เจอไม่ได้บอกเขาบอกว่าโจ๊กมาโจ๊กดูแลเรื่องภัยความมั่นคงเพื่อผมแล้วพี่ชายกับมันเขาบอกอย่างนี้ก็บอกเอาท่านนั้นโจ๊กก็ต้องมาไม่แล้วไม่ไปขายกาแฟที่อื่นเลยไปขายที่ทำไมอ่ะไม่ได้ไปขายเอาก็บอกไปส่งที่ไหนอ่ะเอาไปส่งที่กันสองล่าแล้วมันเป็นอะไรมันเดี๋ยวนะแล้วใครสั่งอ่ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็สั่งก็เปล่าหรือใครสั่งไม่เกี่ยวกันสองล่าไม่เกี่ยวกันเลยคุณละเรื่องนั่งค่ะนั่งอะไรกันนะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่ใช่เสรีภาพนะไม่ใช่เต็มที่เลยแล้วทำไมไม่ให้เข้าตรงนั้นอ่ะวันนี้นอกจากมาเยี่ยมทำสวนเมลอนจริงไหมคุณต้องรู้สิคุณเป็นพี่มันอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่รู้ไอ้ต้ามันก็คุยกับคุณทุกเรื่องแล้วไลน์แชทของไอ้ต้า
คุณก็รู้ว่าเนี่ยไอ้ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยมันใช่ไหมมันเป็นแชทไลน์ของน้องคุณจริงไหมนะครับอ่ะพอทำสวนเมลอนเจ๊งเพราะตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วไปทำก็เจ๊งเจ๊งแล้วทำยังไงครับเพราะเงินไปลงสวนเมลอนครึ่งนึงเอาไปเที่ยวครึ่งนึงไงหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นก็ไปขอทุนอีกก้อนนึงอันเนี้ยมีส่วนนึงที่ไปขอจากเบียร์ชื่อดังไปขอจากบริษัทเบียร์ชื่อดังของประเทศไทยยี่ห้อหนึ่งได้เงินมาด้วยร่วม2ล้านแล้วเอามาทำอะไรเอามาทำร้านอาหารแล้วก็เอาคนที่อยู่ในเป็นผู้ลี้ภัยทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันทำร้านอาหารเพราะว่าบางคนก็มีฝีมือทำอาหารไงแต่คนกัมพูชาเขาไม่กินมันก็เลยเจ๊งไงแล้วสายป่านไม่มีคือทำแล้วก็หวังว่าจะได้เลยแต่มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ดังใจไงครับเงินก็หมดไอ้ที่รับปากกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หลายๆคนว่าเฮ้ยขอเงินก้อนสุดท้ายมาเพื่อที่จะดูแลแล้วผมจะไม่ขออีกเลยล็อกคอตัวเองไงไปไม่เป็นแล้วเพราะไม่มีรายได้ไอ้คนที่ไปช่วยงานก็ไม่มีเงินละแล้วจะเอาเงินจากไหนช่วยเดินไม่ได้เริ่มมีปัญหาก็ไปคุยกับเจ้าแขวงไม่ใช่เจ้าแขวงไปคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีที่ดูแลพวกไอ้ต้าอยู่นี่แหละก็ไปคุยกับเขาไปอะไรกับเขาซึ่งเขาก็รู้อยู่ว่าเงินเนี่ยมึงเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับเอาไปเที่ยวเขาก็เตือนแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปเที่ยวนะเว้ยเขาไม่รับประกันความปลอดภัยนะก็ไปไม่ฟังเจ้าหน้าที่ว่ายังไงก็ไม่ฟังสุดท้ายเนี่ยมันไปไม่ได้ก็ไปยืมเงินก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีไอเดียผุดไอเดียขึ้นจะนำรถเนี่ยจากฝั่งไทยเนี่ยคือรถที่ขโมยเนี่ยไปขายยังประเทศกัมพูชาก็คือขโมยรถเข้าไปที่ประเทศกัมพูชาทำธุรกิจรถเถื่อนบ้างนั้นอ่ะขนรถเถื่อนทีนี้ไอ้รถเถื่อนที่ทำอ่ะมันเกิดปัญหาไงการพบเจอกันของเศรษฐาทวีสินนะครับกับทักษิณชินวัตรในขณะที่ทักษิณชินวัตรนั้นได้รับการพักโทษนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกกักบริเวณบ้านกลายเป็นเรือนจำนะครับตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะครับทำให้ทักษิณได้รับสิทธิพิเศษในการอยู่บ้านนะฮะด้วยการพักโทษโดยไม่สามารถที่จะออกไปไหนตามอำเภอใจได้นะครับถ้าจะไปก็ต้องแจ้งให้ทางเจ้าที่คุมประพฤติได้รับทราบซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญทั้งหมด8ข้อนะครับการไปอยู่กับญาติสามารถมาได้ไปได้นะครับแต่การอยู่กับญาตินั้นนะฮะจะต้องอยู่นานเป็นเดือนไม่ได้นะครับซึ่งทักษิณก็เริ่มทําการเก็บตัวการเก็บตัวดังกล่าวปรากฏว่ามีฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็เดินทางมายังประเทศไทยพบกับทักษิณนะครับในขณะที่เศรษฐาทวีสินก็ยอมรับตอนนี้ทักษิณอาการดีขึ้นนะฮะเป็นใกล้เป็นปกติแล้วนะครับแต่เศรษฐาก็ยังคงไม่ตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าต้องการขอคำปรึกษาโดยตรงจากทักษิณชินวัตรไม่ได้มีพูดจาอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับก็ท่านก็ยังอ่อนเพลียอยู่ก็เหมือนที่เห็นนะฮะแต่ว่าก็แขนก็เห็นก็เข้าใจว่าเริ่มขยับได้บ้างนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามีอาการคงดีขึ้นเพราะว่าคงมีความสุขได้อยู่บ้านไม่อยู่มา17ปีแล้วนะครับสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีอารมณ์ดีนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทีนี้ผมเคยเรียนมาในไหนๆการให้ข่าวแล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความป๊อปปูล่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับท่านเองท่านก็มีความรู้สะสมมานานนะครับคุณท่านมีความเป็นห่วงหรือว่ากังวลเรื่องไหนเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ได้บอกอะไรไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผมไม่มีเลยครับไม่มีครับตรงนี้ไม่มีท่านให้กำลังใจยังไงให้กำลังใจก็บอกว่าเนี่ยท่านก็บอกดูผม74แล้วท่านแก่ผมรอบนึงบ้างประมาณนะครับท่านเองก็บอกเลยเนี่ยดูซิว่าทำงานหนักมาแล้วก็ป่วยนะครับนายกเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ทำงานหนักแล้วก็ชี้ให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันก็มีมากกว่าการทำงานด้วยแต่ว่าเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราเสียสละแล้วก็มีความหวังของพี่น้องประชาชนเยอะนะครับสีหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีก็คงเป็นเพราะว่าได้กลับมาบ้านนะครับก็ไม่อยากไปแล้วรับรู้คำถามว่าท่านเจ็บตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าก็เหมือนคนป่วยนะครับท่านคะ
นายกมีโอกาสที่จะตั้งคุณลักษณ์เป็นที่ปรึกษาไม่ได้คุยเลยครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้คุยตรงนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องการตั้งไม่ได้พูดคุยเรื่องจะมาช่วยบ้านเมืองอย่างไรไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าเขามีความเป็นห่วงบ้านเมืองนะบอกมาช่วยก็เหนื่อยหน่อยนะปัญหาเศรษฐกิจมันเยอะอะไรเงี้ยก็พูดไปผมครับผมก็ครับไปก็ผมก็ทำงานครับก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หนักใจอะไรนะครับก็ขอให้ท่านรักษาร่างกายดีๆแล้วกันท่านเสกก็มีความสามารถในการที่บริหารประเทศมาได้หลายๆอย่างถ้าจะมาช่วยรัฐบาลได้ดีผมเชื่อว่าเรื่องตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของท่านนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเรื่องสำคัญที่สุดของท่านตอนนี้คือสุขภาพนะครับคนเราเนี่ยเรื่องอื่นไม่สำคัญเรื่องสุขภาพหรอกนะครับมีเงินมีอำนาจมากขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขหรอกการที่เศรษฐาทำแบบนี้นะก็คงเป็นสัญญาณชัดเจนแหละนะว่าเขาแสดงตัวตนที่ชัดเจนมีเจตนารมณ์อย่างไรนะครับเรื่องของการพักโทษซึ่งมีการร้องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นหมอใหญ่นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์อธิบดีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเบื้องต้นกรณี2รายแรกนะครับทางปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายใหม่ในคดีของทวีสอดส่องฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเป็นลูกหม้อเป็นพรรคสาขาของทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ถูกคปท.นะครับที่นำโดยหมอตุลนำโดยตั้มเข้าไปทำการร้องเรียนเพื่อมีการเอาผิดนะครับสำหรับเศรษฐาทวีสินนะฮะปรากฏว่าไงก็ให้การสนับสนุนเรื่องการพักโทษบอกโอ้ยทุกอย่างทำไม่ตามถูกกฎหมายถูกกฎหมายนะครับบนเวลานี้หุ้นส่วนคงได้เห็นมากขึ้นนะในหุ้นส่วนคิดเห็นอย่างไรในการที่เข้าเป็นนายกตรีไปเจอทักษิณในช่วงเวลานี้ในระหว่างที่จองจำโดยใช้บ้านเป็นคุกได้สิทธิพิเศษได้พอฮะเศรษฐาไปเองนะครับแสดงพลังแสดงกำลังเต็มที่ที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กนะฮะญาติของวันเฉลิมนะซึ่งออกมาทำการเปิดโปงว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับโอ๊กปรากฏว่าพยายามจะไปบ้านจันทร์สองล่านะครับถูกบิ๊กโจ๊กกันอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับจนเป็นที่มาของการออกมาแฉนะฮะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังวันเฉลิมซึ่งเป็นฝ่าย IO ตัวสำคัญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือโอ๊กลูกของทักษิณและพรรคเพื่อไทยนะครับในระหว่างนั้นปรากฏว่าทักษิณก็เลี้ยงนะฮะก็นักข่าวมารอก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนักข่าวนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือสิ่งที่ทักษิณแล้วก็เศรษฐาทำตอนนี้นะฮะและกระบวนการต่างๆของเขาทำตอนนี้มันทำให้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์นะครับการเห็นเชิงประจักษ์ครั้งนี้หุ้นส่วนใจเย็นๆนะบางคนบอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะมันไม่ถูกต้องกระบวนการยุติธรรมมันถูกทำลายสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันคือ fail state หรือรัฐที่ล้มเหลวนะครับความล้มเหลวของรัฐที่ล้มเหลวเกิดขึ้นจากการกระทำเศรษฐาทวีสินวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่ารู้จักให้การสนับสนุนทักษิณนะครับและหนีไม่พ้นเรื่องของการพักโทษถึงจะไม่ได้เป็นผู้สั่งงานโดยตรงแต่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทวีสอดส่องนะครับและยังให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเห็นด้วยถูกต้องทำถูกแล้วนะครับหุ้นส่วนจับตาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีนะการเมืองมันมีเวลาของมันนะครับวันเวลาที่ว่าเนี่ยมันมีจังหวะจะโครนนะครับเขาอยากแสดงพลังเขาอยากแสดงอำนาจเขาอยากจะแสดงบารมีดูเราผู้ชมเราดูนะฮะการเมืองมันลึกซึ้งนะลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้องกลอุบายคนมีกำลังไม่แสดงคนแสดงตอนนี้กลับไม่มีกำลังสุดท้ายมันอยู่ที่กรรมเจอเกิดจากการก็ทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah.